สวัสดีครับเพื่อนๆบางครั้งนักแสดงก็ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อที่จะแสดงหนังอย่างเช่นการย้อมผมการเปลี่ยนสีผิวให้เป็นสีเขียวหรือบางทีอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมกันเลยทีเดียวถึงแม้จะรู้อยู่แล้วว่ามันไม่ดีต่อสุขภาพมากนักแต่เหล่านักแสดงนั้นก็สามารถทำได้ทุกอย่างเพื่อบทบาทนั้นๆจริงๆวันนี้ The Tailor จะพาเพื่อนๆทุกคนไปดู9ดาราผู้เปลี่ยนแปลงรูปร่างขั้นสุดยอดเพื่อที่จะแสดงหนังซึ่งก่อนดูนั้นก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับ Chris Pratt นักแสดงฮอลลีวูดชื่อดังคนนี้ได้เปลี่ยนแปลงตัวเองไปจนจำแทบไม่ได้จากคนที่ไม่มีใครรู้จักจนมาเป็นซูเปอร์ฮีโร่ของค่าย Marvel ซึ่งในตอนนี้นั้นคงมีเพียงแค่ไม่กี่คนเท่านั้นที่ยังจำคาแรคเตอร์เก่าๆสุดตลกของเขาได้โดยมีข่าวลือว่าผู้กำกับภาพยนตร์ Guardian of the Galaxy นั้นได้ถูกโน้มน้าวให้ไปออดิชั่นเอาคริสมาเล่นหนังและนั่นก็เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องหลังจากที่เขาได้บทมาเขาก็ได้เริ่มเตรียมตัวโดยภายใน8เดือนเขาได้ลดน้ำหนักไปถึง27กิโลกรัมเลยทีเดียวจากการไดเอทและการออกกำลังกายนอกจากนี้เขายังมีมวลกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นมาอีกด้วยโดยเขาได้รับความช่วยเหลือจากโค้ชมืออาชีพ Duffy Gaver ผู้ซึ่งเคยร่วมงานกับดาราฮอลลีวูดมาหลายคนรวมไปถึงคริสแฮมเวิร์ธอีกด้วยคริสเตียนเบลถ้าหากพูดถึงการเปลี่ยนแปลงรูปร่างเพื่อบทในภาพยนตร์แล้วล่ะก็มันเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะไม่เอ่ยถึงคริสเตียนเบลโดยเราจะเริ่มต้นจากภาพยนตร์ที่ชื่อว่าอเมริกันไซโคซึ่งในตอนนั้นเบลได้รับบทเป็นผู้ชายที่หลงใหลกับรูปร่างของตัวเองและเพื่อที่จะทำให้รูปร่างของตัวเองนั้นดูดีในจอภาพยนตร์เขาต้องไปเข้ายิมถึง4เดือนและออกกำลังกาย6วันต่อสัปดาห์เลยทีเดียวเพื่อที่จะสร้างมวลกล้ามเนื้อแต่แล้วในปี2004ได้มีภาพยนตร์เรื่อง The Machinist ถูกปล่อยออกมาและสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้เบลต้องลดน้ำหนักกว่า28กิโลกรัมซึ่งนั่นทำให้เขาเหลือน้ำหนักเพียง54กิโลกรัมเท่านั้นโดยเป้าหมายจริงๆแล้วเขาต้องการลดไปให้ได้ถึง45กิโลกรัมเลยทีเดียวแต่ทางทีมงานผู้สร้างหนังไม่ยอมให้เขาทำแบบนั้นเพราะมันจะเป็นการทำลายสุขภาพของเขาเองและหลังจากถ่ายทำเรื่องนี้เสร็จเขาก็มีเวลาเพียงแค่6เดือนเท่านั้นเพื่อที่จะเตรียมตัวสำหรับภาพยนตร์เรื่องแบทแมนและเขาก็ทำมันได้สำเร็จเปลี่ยนแปลงตัวเองจากโครงกระดูกให้กลายเป็นหุ่นซูเปอร์ฮีโร่ภายในระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นเองหลังจากนั้นเขาก็ได้ลดน้ำหนักอีกหลายตัวหลายครั้งแล้วก็ไปเข้ายิมเพื่อเพิ่มน้ำหนักอีกหลายหนโดยถ้าดูจากหลายๆเรื่องที่เขาเล่นมันยากที่จะเชื่อว่าเรากำลังมองคนคนเดียวกันอยู่แต่ประสบการณ์ที่ยากลำบากที่สุดของเบลนั้นก็คือตอนที่เขาเตรียมตัวสำหรับภาพยนตร์เรื่อง Wiseโดยภาพยนตร์เรื่องนี้ได้เข้าชิงรางวัลออสการ์ถึง8สาขารวมไปถึงสาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมและนักแสดงยอดเยี่ยมอีกด้วยโดยหลังจากถ่ายภาพยนตร์เรื่องนี้เสร็จเขาก็ได้ออกมาปราบประกาศว่าเขาจะไม่พยายามเปลี่ยนแปลงรูปร่างของตัวเองอีกแล้วเพราะมันทำให้สุขภาพของเขาทรุดโทรมลงอย่างหนักนั่นเองจาเร็ดเลโต้เช่นเดียวกับคริสเตียนเบลจาเร็ดเลโต้นั้นก็เคยเปลี่ยนแปลงรูปร่างของตัวเองแบบบ้าคลั่งมาก่อนเขาเคยลดน้ำหนักตัวเองลงมาแล้วหลายครั้งยกตัวอย่างเช่นเขาลดน้ำหนักในภาพยนตร์เรื่อง Dallas Buyers Club และหลังจากนั้นเขาก็ได้รับบทให้เล่นเป็นฆาตกรในภาพยนตร์เรื่อง Chapter 27โดยในครั้งนี้เขาได้เพิ่มน้ำหนักไปกว่า30กิโลกรัมทำให้เขานั้นมีน้ำหนักตัวกว่า90กิโลกรัมเลยทีเดียวซึ่งจริงๆแล้วตัวเขาเองไม่เคยหนักมากกว่า70กิโลกรัมมาก่อนทำให้ต้องมีคุณหมอมาดูแลอาการอยู่ตลอดเวลาและเขาต้องใช้รถวีลแชร์ในการเดินทางไกลเนื่องจากร่างกายของเขานั้นต้องเจอกับความเครียดจากการที่น้ำหนักนั้นเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและหลังจากถ่ายทำภาพยนตร์สิ้นสุดเขาก็ต้องเปลี่ยนมาไดเอทแบบพิเศษแต่การลดน้ำหนักนั้นยากกว่าการเพิ่มน้ำหนักหลายเท่าโดยเขาต้องใช้เวลากว่า1ปีในการที่จะลดน้ำหนักและกลับมาหุ่นดีอีกครั้งนั่นเองJK Simmons JK Simmons นั้นคือนักแสดงที่น่าทึ่งเอามากๆตลอดอาชีพนักแสดงของเขาเขามักจะทุ่มเทและเข้าถึงตัวละครนั้นได้อย่างไร้ที่ติคุณอาจจะเคยเห็นเขาจากในหนังเรื่อง Spider-Man ที่นำแสดงโดย Tobey Maguire อยู่และในปี2015
เขาได้ชนะรางวัลออสการ์สาขานักแสดงสมทบยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์เรื่อง Whiplash นอกจากนั้นในปี2017เขายังได้รับบทเป็นเจมส์กอร์ดอนในภาพยนตร์เรื่อง Justice League อีกด้วยโดยเขาจะต้องเตรียมตัวอย่างดีเพื่อที่จะรับบทนี้ซึ่งในขณะนั้นซิมอนมีอายุ61ปีเข้าไปแล้วและถึงแม้ว่าตัวละครของเขานั้นจะไม่จำเป็นที่จะต้องมีซิกแพคแต่เขาก็ตัดสินใจที่จะออกกำลังกายและเข้ายิมโดยมีเอรอนวิลเลียมสันอดีตนาวิกโยธินมาเป็นเทรนเนอร์ให้และเขาก็ยังเป็นคนโพสต์ภาพการฝึกซ้อมของซิมอนอีกด้วยเขายังได้โพสต์แคปชั่นด้วยว่าบางครั้งตอนที่ฝึกซ้อมกันนั้นผมก็ลืมไปเลยว่าเขามีอายุถึง61ปีแล้วผมนับถือเขามากๆเลยทีเดียวคริสแฮมเวิร์ธทุกคนอาจจะรู้จักคริสแฮมเวิร์ธจากบททอร์เทพเจ้าสายฟ้าในภาพยนตร์ฮีโร่ของค่ายมาเวลแต่ยังมีหนังอีกหลายเรื่องและมีอีกหลายบทบาทที่แสดงให้เห็นว่าร่างกายของเขานั้นได้เปลี่ยนแปลงไปมากขนาดไหนในหลายปีที่ผ่านมานี้ยกตัวอย่างเช่นในตอนที่เขาแคสนักแสดงสำหรับภาพยนตร์เรื่องทอภาคแรกเขาเองนั้นไม่ได้มีรูปร่างเหมือนกับเทพเจ้าสายฟ้าเลยแต่จากการฝึกซ้อมที่หนักหน่วงบวกกับมวลกล้ามเนื้อที่เพิ่มขึ้นมาอีกกว่า10กิโลเขาก็ได้กลายมาเป็นเทพเจ้าสายฟ้าผู้ถือคลองค้อนโยเนียนนั่นเองแต่หลังจากนั้นคริสก็ต้องไปแสดงภาพยนตร์เรื่อง Rush ซึ่งติดปัญหาตรงที่ว่าเขาจำเป็นที่จะต้องลดน้ำหนักเพื่อจะเข้าไปอยู่ในรถและเขาเองนั้นก็สามารถลดน้ำหนักได้สำเร็จและต่อมาเขาก็ต้องออกกำลังกายอย่างหนักอีกครั้งเพื่อที่จะเตรียมตัวรับบททอและก็อีกครั้งในภาพยนตร์เรื่อง In the Heart of the Sea ที่เขาต้องลดน้ำหนักไปถึง14กิโลกรัมและก็อย่างที่คาดเขาทำมันได้สำเร็จอีกครั้งแต่แน่นอนว่าเขาไม่ได้ทำคนเดียวแต่ยังมีโค้ชคนอื่นๆคอยช่วยเหลือเขาอีกด้วยนั่นเองโจนาห์ฮิลนักแสดงตลกคนนี้โด่งดังมาจากภาพยนตร์เรื่อง The Wolf of Wall Street คุณอาจจะเคยเห็นเขาผ่านตามาบ้างแต่ก็คงจะไม่มีใครจำเขาได้ในตอนนี้อย่างแน่นอนเพราะว่าการลดน้ำหนักของเขานั้นมันน่าทึ่งเอามากๆถึงแม้ว่าความตุ้ยหนุ่ยของเขาจะทำให้เขาโด่งดังขึ้นมาและได้เข้าชิงรางวัลออสการ์ถึง2ครั้งแต่น้ำหนักตัวที่เยอะมันก็ส่งผลร้ายต่อสุขภาพของเขาเช่นกันโดยเมื่อไม่กี่ปีก่อนเขาได้ตัดสินใจที่จะลดน้ำหนักและก็ทำมันได้สำเร็จเราไม่รู้แน่ชัดว่าตัวเลขนั้นเท่าไหร่แต่บางคนก็บอกว่าเขาอาจจะลดไปถึง50กิโลกรัมเลยทีเดียวโดยนักแสดงคนนี้ตัดสินใจที่จะเลิกดื่มแอลกอฮอล์เลิกกินอาหารฟาสต์ฟู้ดเลิกกินน้ำอัดลมและของหวานโดยเขาเลือกที่จะทานอาหารญี่ปุ่นและผักผลไม้แทนโดยในทุกวันนี้โดนายังคงออกกำลังกายและใช้ชีวิตแบบคนสุขภาพดีเพราะเขาเชื่อว่าการดูแลสุขภาพของตัวเองคือสิ่งที่ทุกคนควรทำนั่นเอง50 Cent แรปเปอร์ชื่อดังเคอร์ติสแจ็คสันหรือที่เป็นที่รู้จักกันในนาม50 Cent มักจะดูเหมือนชายหนุ่มรูปร่างแข็งแรงอยู่เสมอแต่มีอยู่วันหนึ่งเขาได้โพสต์ภาพออนไลน์และผู้คนนั้นจำแทบไม่ได้ว่าภาพนั้นคือใครกันแน่โดยในความจริงนั้นก็คือ50 Cent ได้ลดน้ำหนักไปถึง24กิโลกรัมภายในเวลา2เดือนเพื่อที่จะเล่นภาพยนตร์เรื่อง All Thing Fall Apart โดยเขาได้รับบทเป็นนักอเมริกันฟุตบอลผู้ต้องทนทุกข์จากโรคมะเร็งเพราะอย่างนั้นเขาจึงยอมลดน้ำหนักอย่างหนักเพื่อความสมจริงและเพื่อรำลึกถึงเพื่อนสมัยเด็กของเขาที่จากไปด้วยโรคมะเร็งนั่นเองโดยเขานั้นได้เริ่มไดเอทและออกกำลังกายวันละ3ชั่วโมงบนลู่วิ่งและเมื่อน้ำหนักของเขาเริ่มลดแบบอันตรายทีมงานก็ต่างพากันเป็นกังวลและนำให้เขานั้นไปหาหมอแต่เขาก็ไม่ยอมไป50 Cent ทุ่มเทกับสิ่งที่เขาทำจนไม่สนใจสุขภาพร่างกายของเขาเลยเขาสนใจเพียงแค่บทตัวละครของเขาเท่านั้นหลังจากนั้นเขาได้ให้สัมภาษณ์ว่าช่วงเวลานั้นมันลำบากเอามากๆเขาได้พยายามอย่างหนักเพื่อที่จะทำให้ดูสมจริงที่สุดเพราะเขากลัวว่าผู้ชมจะไม่สามารถเข้าถึงเรื่องราวของตัวละครได้นั่นเองทอมแฮงค์ภาพยนตร์เรื่อง Castaway ที่นำแสดงโดยทอมแฮงค์ได้ออกฉายเมื่อปี2000โดยเป็นเรื่องราวของชายหนุ่มผู้ซึ่งติดเกาะร้างอยู่คนเดียวถึงเนื้อเรื่องนั้นอาจจะดูไม่แปลกใหม่แต่ภาพยนตร์เรื่องนี้ก็โด่งดังไปทั่วทั้งโลก
โดยมันถือเป็นหนึ่งในหนังเอาชีวิตรอดที่โด่งดังที่สุดก็ว่าได้การถ่ายทำของภาพยนตร์เรื่องนี้เริ่มตั้งแต่ปี1998ไปจนถึงปี2000แต่ก็ไม่ได้ถ่ายติดต่อกันเพราะว่าในระหว่างกลางเรื่องนั้นตัวละครของทอมแฮงค์ต้องเปลี่ยนแปลงรูปร่างอย่างมากเขาต้องผอมลงและมีหนวดเครายาวเฟิร์มโดยในตอนเริ่มถ่ายนั้นทอมได้เพิ่มน้ำหนักถึง23กิโลกรัมและหลังจากถ่ายทำไปได้ครึ่งหนึ่งเขาก็ต้องหยุดถ่ายไปถึง1ปีเพื่อให้ทอมแฮงค์ไปลดน้ำหนักและไว้หนวดกับเขาให้ดูเหมือนกับว่าเขาใช้ชีวิตอยู่บนเกาะจริงๆและในระหว่างที่นักแสดงกำลังเตรียมตัวอยู่นั้นทีมงานก็ไม่ได้อยู่เฉยๆแต่พวกเขาก็ได้ออกไปถ่ายภาพยนตร์อีกเรื่องหนึ่งจนเสร็จนั่นเองขยันจริงๆเชียวและทั้งหมดนี้ก็คือ9ดาราผู้เปลี่ยนแปลงรูปร่างขั้นสุดยอดเพื่อแสดงหนังซึ่งถ้าหากว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ